คุณเชนจะมาบอกความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นค่ะธุรกิจที่ผมทำอยู่นะครับมันก็เป็นเหมือนโบรกเกอร์ไม่มีเวลาแล้วทุกคนอยู่ในความสงบครับหยุดนี่หมายคนนุ่นไม่ใช่พี่เชนนุ่นมันน่ะคนผิดทรัพย์สินทั้งหมดของเชนจะต้องถูกยึดและส่งคืนให้กับผู้เสียหายที่โดนหลอกการเป็นนักข่าวที่ดีต้องแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ได้ห้ามเอามาปนกันเด็ดตะวันเราจะพาตะวันกลับบ้านตะวันอยู่ไหนเฮ้ยเข้าใจไหมโอ๊ยตะวันยืนโลกรอบเธอคืนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus